สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องอุชิตับวันนี้อุชิตับนำพาพ่อแม่พี่น้องมาดูครับนี่ครับตะกุดครับตะกุดปอกลูกปืนจากวัดนี่ครับอันนี้ได้มายังไงพี่เพื่อนมันให้มาเป็นของขวัญอ๋อเพื่อนให้มาเป็นของขวัญครับนี่ครับผมเห็นโอ้ผมชอบพวกเครื่องรางของขลังนี่ครับคือชอบสายนี้ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับก็เลยเห็นแล้วก็เลยถ่ายพ่อแม่พี่น้องได้ดูกันไม่ทราบว่ากระสุนรุ่นนี้รุ่นอะไรเนาะนี่โอ้นี่ครับนี่ครับไม่ใช่ M16 เพราะว่ากระสุนมันใหญ่กว่า M16 เนี่ยกระสุนที่ผ่านงานการใช้งานมาแล้วแล้วก็ทางเกจิพระก็เอามาทำเครื่องรางของขลังอีกทีนี่ตะกุดอยู่ด้านในครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับของพี่ชายผมเองครับที่เป็นข้าราชการอยู่ในจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนี่ครับสวยงามมากครับพ่อแม่พี่น้องเยอะมากครับให้ดูออเดิร์ฟครับนี่ครับถ่ายไม่หมดครับนี่ครับชุดนี้เจ้าของบอกว่า3ล้านก็ไม่ขายยิ่งชุดนี้ยิ่งมีประวัติเยอะมากเลย3ล้านไม่ขายนี่ครับเจ้าของไม่ขออนุญาตให้เห็นหน้านะครับเป็นข้าราชการนี่ให้เห็นเฉพาะจูโจมโอเคครับผมนี่ครับวันนี้ก็มาดูตะกุดลูกปืนครับนี่ครับสายเหนียวอีกสายหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นพี่ชายก็ได้มาจากกลุ่มเพื่อนๆครับมาอีกทีหนึ่งโอเคครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับ channel ด้วยครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดตะพึดตะพือเลยครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ